สำหรับสายหวานผมแนะนำเมนูแสนอร่อยตามนี้เลยนะครับไอศกรีมของเขาเนี่ยชูรสชูโรงเลยตั้งใจทำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆมันน่ารักน่ารักเราเรียกชื่อว่าคุกกี้แตงโมแบบจินตลาเลยนะคุณผู้ชมเนื้อไข่ชิฟฟ่อนนุ่มมากแล้วก็ทุกคำที่กัดเข้าไปหอมชาไทยยิ่งทานคู่กับครีมเย็นๆข้างบนเนี่ยนะอร่อยค่ะพบกับอดเปรี้ยวกินหวานในสัปดาห์นี้นะครับ